การใช้โปรแกรม After Effects CS6 นะคะเริ่มต้นนะคะเมื่อเราเปิดไฟงานมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ Composition ค่ะ Add to Render Frame จากนั้นให้เราเลือกให้เราดูตัวแรกก่อนนะคะมันเขียนว่า Render Setting ให้เราคลิกเข้าไปดูนะคะกรณีที่เราต้องการงานเป็นคุณภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้เราเลือกได้เลยนะคะของเราเลือกเป็นเลนนะคะจากนั้นเราก็มาดูขนาดไซส์ Resolution เราต้องการเป็นยังไงความละเอียดแค่ไหนหรือว่าตามที่เราเซตมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอันนี้ถ้าเกิดเหมือนเราก็มาดูนะคะว่าเราต้องการใช้เฟรมเท่าไหร่เนี้ยถูกต้องไหมหรือว่าตอนที่เราต้องการปรับเฟรมนะคะเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็กดโอเคค่ะแล้วก็มาคลิกมาดูตัวล่างนะคะก็อันนี้เราอยากได้เป็นไฟล์อะไรนะคะเป็นนามสกุลอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดแบบคนต้องการความละเอียดเยอะๆก็เป็น AVI นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟล์ที่เป็นทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้เป็น MP4 หรือว่า MP3 นะคะเพราะมันจะไม่หนักเครื่องมากนะคะส่วนใหญ่ของเปิ้ลเนี่ยก็จะได้เป็น AVI เพราะว่าเป็นการอัพขึ้นหมดแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นหมวกไฟอันนี้จะเป็นโหมดนะคะของไฟล์อะค่ะว่าเราอยากให้มันเสมอในเป็นสีในรูปแบบไหนถ้าเราเป็นใช้งานเกี่ยวกับหน้าจอที่ไฟก็เป็นอันสีแบบนั้นค่ะจากนั้นก็โอเคค่ะเสร็จแล้วก็มาดูที่ output view นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปว่าเราอยากให้ไฟล์ของเราอะค่ะ render เสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปอยู่ในส่วนไหนคอมพิวเตอร์นะคะของเพิ่มเป็นอย่างได้ที่ desktop ค่ะจากนั้นเราก็ใส่ชื่อไฟล์เลยนะคะไปนะคะแล้วก็มาคลิกเรนเดอร์ค่ะรอแป๊บนึงนะคะเห็นไหมคะกำลังโหลดอยู่นะคะรอตัวนี้โหลดหมดนะคะอันนี้จะโหลดเร็วหรือช้ามันขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนด้วยแล้วก็ไฟล์นะคะไฟล์ของแต่ละคนคุณว่าทำไมตามนั้นมันโหลดช้าจังตุกตาหู้นี่นั่นนะคะมันขึ้นอยู่กับแรมแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเรานะคะโอเคผมจะนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเสียงปิ้งโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยนะคะจากนั้นเราก็มาดูว่าไฟของเราอยู่ไหนนี่นะคะอยู่ในจอจากนั้นเราก็ลองเทดูนะคะไปที่ Open View นะคะแล้วก็เลือกโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องนะคะที่เล่นวิดีโอได้ของเพื่อนก็จะเป็น Windows Media แล้วก็ลองเทดูโอเคไฟล์มาแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายนิดเดียวเองนะคะไม่ถึง3นาทีนะคะนี่คือง่ายนิดเดียวเองลองไปทำกันดูนะคะคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ